สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปากกี้ Little Fat Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ Octal Legacy Challenge รุ่นที่1 Stranger View EP ที่12ค่ะนะคะอ่ะทำกับข้าวอะไรยังไงก็ว่ากันไปแล้วก็เหมือนเดิมนะคะน้องซีน่าจะตั้งครรภ์นะคะอยู่ในระยะเฟสที่2นะคะท่านผู้ชมนะคะหลังจากตอนที่แล้วนะคะก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็มารอลุ้นกันพาร์ทนี้เลยค่ะว่าเด็กที่จะออกมานะคะจะเป็นเอเลี่ยนหรือไม่นะคะถ้ายังไม่เป็นอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะอันนี้คือพี่กี้เริ่มเล่นหลังจากที่กลับมาจากทำงานค่ะช่วงนี้ก็คือไม่ได้ตามน้องไปที่ทำงานนักเป็นการส่งน้องไปทำงานแล้วก็ให้กลับมาเอานะคะแต่วันนี้ค่อนข้างเหนื่อยเลยค่ะแล้วก็ท้องส่องแสงตลอดเวลานะคะนะคะเดี๋ยวต้องให้รีบนอนแล้วค่ะแล้วก็ไปดูเจ้าเลอากันสักนิดนึงนะว่าเป็นยังไงนะคะน้องหลับอยู่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างหิวแต่ว่าโอเคหลับไปแล้วนะคะต้องการการโอเอจากคุณแม่ด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็ยืนหาวอดนะคะก็คงต้องไปนอนแล้วล่ะค่ะแล้วก็พักผ่อนนะคะสำหรับ3ทุ่มโอเคดูแลสุขภาพคุณแม่ให้ดีนะคะเพราะว่ามูสวิงเวอร์นะคะอ่ะโอเคอยู่ดีๆก็ครัวก็กลับมาอีกแล้วค่ะอิโมชั่นบอมนะคะด้วยความที่อารมณ์เสียบ่อยมากๆเลยก็เลยติดครัวอีกแล้วไม่ว่าจะกินน้ำไปเท่าไหร่นะคะเกิดการมีไลฟ์ไครซิสกันเกิดขึ้นนะคะนั่นเอากันเข้าไปปวดหัวเลยทีเดียวนะคะคืออันขวาบนเนี่ยมันเหมือนเตือนเรื่องวิกฤตวัยกลางคนว่าน้องซีเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับการรีเสิร์ชกับดีเบตมากขึ้นนะคะให้เราไปดูใน Simology Panel นะคะว่ามีความสนใจไม่แน่ใจว่าดูตรงไหนว่าทำไมถึงมีความสนใจก็คือดูในนี้หรือเปล่าอ๋อมันก็จะอยู่ในส่วนของ Like and Dislike ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะอยู่ดีๆรีเสิร์ชกับดีเบตก็เข้ามาอยู่ในสิ่งที่ชอบนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบน้องซีต้องการนะคะเป็นสกิลที่ต้องการในช่วงนี้อาจจะทำให้แบบลดค่าวิกฤตวัยกลางคนลงนะคะแต่ประเด็นคือตอนนี้นอนไม่อิ่มนะคะอ่ะเราใช้เงินแก้ปัญหากันดีกว่าค่ะแล้วก็สลีปกันนะคะนอนรอบ2ค่ะท่านผู้ชมไม่ไหวนะคะถ้าไม่นอนเนี่ยก็นะคะเดี๋ยวจะไม่มีแรงทำอย่างอื่นนะจ๊ะอ่ะนอนก๊อก2จ้ะเอาตื่นอีกแล้วยังไม่ทันยังไม่ทันลุกขึ้นมา emotional meltdown เอาพี่กี้ว่าหนักกว่าท้องแรกอีกนะอารมณ์เนี้ยนางหนักกว่าเยอะเลยโอ้ลูกคนนี้ต้องมาแรงบอกเลยเด็กที่อยู่ในท้องนี่ก็คือแบบเจ้าคนในคนแล้วท้องก็วาวอีกครั้งเราต้องบังคับให้น้องนอนนะคะนั้นไม่ได้จริงๆโอ้และขณะเดียวกันเลอาน้อยของเรานะคะก็หิวมากๆเลยและคุณแม่ก็หลับอยู่เลยทำไงดีนี่มันขึ้นเตือนมาแล้วว่าหิวมากโอเคลุกขึ้นมาดูลูกก่อนไม่ไหวจะเคลียร์นะคะป้อนนมตายนะคะชีวิตก็ต้องเลี้ยงลูกท้องก็ท้องจิตก็ตกโอ้โหไม่มีอะไรจะเกินกว่านี้แล้วอ่ะมาดูซิมาแม่อุ้มนะมากินนมนะลูกอ่ะนี่คือแบบว่าแต่ดีอยู่อย่างนึงนะคือเลอาค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายทุกคนคือด้วยนิสัยที่สุ่มมาเป็นคลามนะคะก็จะค่อนข้างจะแบบว่าใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะงองแงเพราะว่าเขาหิวเขาง่วงก็พอแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องการเราเรียกเราตลอดเวลาอันนี้คือลูกประเสริฐแล้ว1นะคะ โอเคสเตตัสอุ้ยน้องออกแอกอ่ะอุ้ยน้องออกแอกเลยแต่น้องค่อนข้างดีนะโอเคต้องการการ attention อ่ะเดี๋ยวเราโอ้ลูกนิดนึงนะโอ้อ่ะโอ้คัดเดลกันซะหน่อยน่ารักนะคะนี่มานั่งมุมนี้นะเป็นเด็กดีจังเลยนะแต่แม่ตอนนี้เศร้ามากอยู่ดีๆก็เศร้า feeling sad โอ้ตายแล้ว sad mom ไปกันใหญ่แล้วแต่ไม่เป็นไรลูกแม่อยู่กับลูกนี่ก็ทำให้แม่โอเคขึ้นไม่มากก็น้อยโอเคเราเอาน้องไปวางแล้วเราไปนอนต่อดีกว่าท่านผู้ชมแล้วเราก็เปิดละบายให้น้องกล่อมไปนะคะไม่ไหวอ่ะร้องไปก่อนลูกแม่ต้องนอนจริงๆ4:00แล้วแม่ยังไม่ได้นอนเลยอย่างน้อยได้นอนสักนิดนึงนะคะนี่ไงเอ้าตื่นอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะลุกขึ้นมาเมลดาวอีกแล้วอ่ะหนักในแต่ละคืนเนี่ยมันจะต้องผ่านไปยากขนาดนี้ไหมคะโอ้โหสงสารก็สงสารดูสินอนกี่รอบอ่ะทุกคนโอ้ท้องก็แวววาวตายแล้วจะได้นอนหลับเต็มอิ่มไหมเนี่ยตอนนี้ก็8โมงแล้วนะคะต้องให้ลุกขึ้นมาแล้วแล้วก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องเลอาเป็นยังไงบ้างก็เหม็นตุ่ยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ลูกนิดนึงนะคะแล้วเรามาดูตรงสำหรับมิไลคไครซิสของเรานะคะเหลือเวลาอีกเมื่อกี้เท่าไหร่นะ2วันกับอีก5ชั่วโมงนะคะเราต้องฟันฝ่าไปให้ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาให้ทำเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้มันแบบเนี่ยมันต้องไปแข่งเกมแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่เอาเป็นว่าอ่ะ
ประคองกันไปนะคะพี่เบรนน่าโทรมาฮัลโหลว่ายังไงคะเอาไปตกหลุมรักใครก็ไม่รู้อะตอนนี้เรื่องหนูยังเอาไม่รอดเลยค่ะพี่คะตอนนี้น้องซีหิวมากเลยนะคะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เลอาน้อยของเราดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปกินข้าวไม่รู้กินทันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องไปทำงานแต่ตอนนี้เราต้องทำหน้าที่แม่นะคะอย่างเต็มที่อย่างที่สุดนะคะอ่ะเปลี่ยนแพมเพิร์สค่ะลูกอุ้ยทำไมอ่ะเอาอีกแล้วพี่กี้นะมัวแต่ยุ่งเรื่องของตัวเองนะคะแล้วดูแอคชั่นแพลนตอนนี้นะคะก็ยังจะนะคะยังไม่ได้ล่าหลายชื่อเลยนะก็ยังจะเป็นตัดไฟ12ชั่วโมงทุกคนปวดหัวมากลำบากมากเลยนะคะไม่รู้ว่าว่างเมื่อไหร่นึกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยทำก็แล้วกันค่ะดูสิอุ้มลูกไปร้องไห้ไปชีวิตมันรันทดขนาดไหนเอาหน่าน้องซีนะคะชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปนะคะป้อนนมลูกก็เคล้าน้ำตากันไปนะคะกินนมของแม่ซะนะคะตอนนี้แม่เศร้าไม่รู้จะเศร้ายังไงม้วนหน้าม้วนหลังโอ้โอเคต้องไปทำงานพอดีเลยนะคะโอเคได้ป้อนนมลูกนะคะเออไปทำงานแล้วนะลูกไปอย่าดื้อ นะลูกไปอยู่เดย์แคร์ซะนะ นี่ในระหว่างนี้นะฮะน้องก็เริ่มหยิบของได้แล้วนะพี่กี้อาจจะไม่ทำแบบว่าเทรนแบบว่าด้วยกันกับเด็กๆนะคะเพราะว่าแบบพื้นที่ข้างล่างมันทำไม่ได้ค่ะต้องดึงเด็กขึ้นมาข้างบนอ่ะเออข้างบนแบบชั้นหนึ่งอ่ะทุกคนมันทำในใต้ดินไม่ได้ค่ะก็เลยอาจจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปนะคะเอาเป็นว่าเลอาก็เติบโตขึ้นมาน่าจะโอเคอยู่นะคะเพราะน้องก็ไม่ค่อยแบบว่าเราไม่ค่อยทิ้งขว้างเด็กอ่ะเนาะอ่ะโอเคเราส่งน้องเลอานะคะไปที่เดย์แคร์นะคะกลับบ้านมาแล้วค่ะพร้อมกับนะคะกดพอดก่อนอย่าเพิ่งเดินไปนี่จะไปหาลูกก่อนเลยท่านผู้ชมดูสิก็คือเลื่อนขั้นค่ะเอาสินะคะขนาดไม่ได้ไปกับน้องนะคะก็ตอนนี้เลื่อนขั้นนะคะเป็น laboratory นะคะ leader เป็นหัวหน้า lab แล้วค่ะคราวนี้ต่อไปนะคะเราก็ต้องเบรกทรูอีก2อันนะคะตอนนี้ขั้น7แล้วเอาสินะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้มันขึ้นเตือนมาในขณะที่น้องซีไปทำงานนะว่าน้องเลอาของเรากำลังจะกลายเป็นทอดเลอร์แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะอ่ะให้น้องซีเนี่ยนะคะทำเค้กดีกว่าทุกคนเอามาเป่าเลยไหมเออให้เขากลายเป็นแบบว่าเด็กวัยคลานเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะทำในคุกค่ะท่านผู้ชมในคุกนะคะเราก็สามารถเลือกตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเดสเซอร์ตนะก็จะมีเค้กต่างๆค่ะเออทำเค้กอะไรดีนี่สตรอเบอรี่ดีกว่าทำเค้กสตรอเบอรี่นะคะให้น้องเลอาของเรานะคะแล้วก็เอาน้องขึ้นมาเป่าเลยดีกว่าค่ะเออไปที่ทอดเลอร์เลยครับมันเหลือแค่วันเดียวเองค่ะท่านผู้ชมสเตตัสของเราที่กลับมานี้ก็ไม่ไหวค่ะแดงๆเหลืองๆเลยนะคะหัวจิปวดเลยค่ะแต่ก็มีความแบบห่วงลูกตลอดเวลาเลยแล้วก็ไหนดูซิตอนนี้เป็น abnormal change to baby แล้วค่ะไม่แน่ใจว่าไปที่เฟสที่3หรือยังนะสำหรับท้องนะคะอันนี้พี่กี้ต้องคอยสังเกตนะเพราะว่าเวลา uncomfortable เวลาท้องสำหรับการลักพาตัวของเอเลี่ยนเนี่ยตรงนี้มันจะแบบค่อยๆเปลี่ยนเฟสไปนะตอนแรกจะรู้สึกอายที่อ้วนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือแบบว่ารู้สึกมีอะไรกระดุกกระดิกในท้องแปลกๆนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นแบบรู้สึกว่าร่างกายมันเปลี่ยนไปค่ะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเฟส3แล้วกำลังจะไปเฟส3นะคะเค้กเสร็จแล้วค่ะก็แอดเบิร์ธเดย์เค้กไปเลยนะคะเผื่อแล้วก็เบนน่านี่โทรมาบ่อยมากอะไรล่ะพี่เบนน่าชวนไปที่บ้านไม่ไปค่ะตอนนี้ง่วงนะคะอ่ะเดี๋ยวลงมาดูลูกก่อนโอ๊ยแต่น้องหลับอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวแม่แนบก่อนไหมแม่แอบนอนเลยก่อนดีกว่าเอาแรงก่อนนะท่านผู้ชมเอาจังหวะที่เลอาหลับเนี่ยแหละนะคะเราต้องนอนค่ะเออพอลูกตื่นแล้วเราค่อยตื่นเนาะเราตื่นก่อนเพราะปวดชิงตายแล้วนี่ไงมันน่าจะเฟส3แล้วว่ามันปวดชิงหิวข้าวง่วงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเดิมอีกค่ะแอบอาบน้ำดีกว่าเอออย่างน้อยก็นอนขึ้นมาเป็นขีดเหลืองนะคะก็ยังโอเคอยู่เลอายังหลับอยู่นะคะในช่วงจังหวะลูกหลับนี่แหละเป็นช่วงจังหวะที่เราจะต้องทำกิจกรรมอะไรให้ได้มากที่สุดนะคะโอ้โหตายพังอีกแล้วหิวข้าวด้วยค่ะจะเอายังไงดีเราว่าเราขึ้นไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะกินพาสต้าที่เหลือนะคะทำไว้4ที่เองอะแล้วเราต้องทำกับข้าวแล้วนะเนี่ยโอ้โหไปกินไหนล่ะกินหน้าบ้านหรอโอเคมานั่งกินตรงนี้นะคะอากาศเริ่มหนาวลงแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่อากาศหนาวแล้วถึงขนาดต้องใส่ชุดกันหนาวเลยนะตอนนี้โอเคค่ะได้กินข้าวดีๆซะบ้างนะคะนู่นนี่นั่นโอ้โหท้องก็ยังวาวอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อกี้เล่นมานะก็ไม่นึกถึงเลยว่าการที่แบบว่าท้องกับเอเลี่ยนแบบนี้นะคะด้วยการลักพาตัวแบบนี้สมูทมันจะสวิงขนาดนี้ท่านผู้ชมคือยิ่งเล่นไปก็ยิ่งแบบว่าถึงขนาด OMG อ่ะมันจะสวิงอะไรขนาดนี้นะคะเราเพิ่งเอาหัวถึงหมอนนะคะน้องเลอาก็ตื่นแล้วจ้าหิวซะด้วยนั่นเอานี่พังใช่ไหมอ่ะเราใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยเงินนะคะอ่ะโอเคเรามาป้อนนมลูกก่อนดีกว่าตายแล้วโมโหซะด้วยโหตอนนี้อุ้ยอ้ายแล้วค่ะน่าจะเฟสที่3แล้วแหละนาทีนี้นะคะอ่ะมาป้อนนมเลอากันสักนิดนึงนะคะสเตตัสน้องเขียวดีมากเลยต้องการการ attention นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอุ้มน้อง
้องโอ้น้องนะคะเดี๋ยวก็เขียวแล้วนี่เราเป็นกู๊ดเฟรนด์กับเลอาแล้วเห็นไหมรักกันมากเลยเออเราดูแลลูกอย่างดีค่ะท่านผู้ชมนี่ attention แล้วก็เอาไปวางไว้ดีกว่าเอาเออเอออุ้มลูกไปกระทืบเท้าไปโอ้โอเคลูกหลับซะนะเดี๋ยวแม่เปิดกุ้งกิ้งให้ฟังอ่ะเปิดกุ้งกิ้งนะลูกส่วนแม่ต้องแบบตีสามแล้วอ่ะได้นอนแค่นี้เองอ่ะไม่ไหวแล้วทิ้งลูกไว้กับลาลาบายแล้วกันทุกคนแล้วไม่รู้ว่าจะเลื่อนอายุของเลอาทันหรือเปล่านะคะเออโอ้โหลุกขึ้นมาปวดชิงอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคือนอนไปได้แบบไม่เกินชั่วโมงอ่ะเอาจริงๆนะนอนได้แป๊บ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 น่ะค่าสเตตัสลดเร็วมากลดเร็วสุดไหนๆก็ไหนๆละเราขึ้นไปเป่าดีไหมคะโอ้ตอนนี้สกปรกมากเลยตรงนี้เดี๋ยวขึ้นมาคลีนก่อนเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กดีกว่าค่ะท่านผู้ชมพาเลอาขึ้นมาเป่าเค้กดีกว่านะโอเคเลื่อนอายุลูกกันไปเลยจุกๆนะคะทำความสะอาดเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยอะไรยังไงนะคะแล้วก็วิน้องต้องอาบน้ำอ่ะไปแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำนะลูกเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำให้เดี๋ยวนะโอเคโอเคพาเลอามาอาบน้ำก่อนนะคะอาบเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยแล้วก็พาลูกเราไปเป่าเค้กนะคะอ่ะมาอาบลูกอาบจะได้ตัวหอมหอมนะนี่เออหรือว่าเราลางานดีวันนี้เรามีเวลาในการลาไหมเนี่ยเรามีวาเคชั่นเดย์ตั้ง8เราโทรลางานไหมนี่อันนี้คือแบบเคออสมากเลยนะเราลางานกันดีกว่าทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราเลือกนะคะที่โทรศัพท์แล้วก็เลือกเทควาเคชั่นเดย์นะคะเดี๋ยวเราเอาเลอาไปวางที่เตียงก่อนนะคะที่เพลย์ก่อนแล้วก็โทรลางานด่วนๆค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันวิกฤตมากไหนลูกจะโตไหนจะคลอดไหนจะร้องไห้ไปเลยเออใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆน้องซีเดี๋ยวพี่กี้ลองดูก่อนนะคะว่าเราสามารถที่จะแบบว่าวาร์ปน้องขึ้นไปข้างบนยังไงนะคะน่าจะเป็นการแบบว่าใช้การเทเลพอร์ตขึ้นไปแหละคือตอนนี้นะคะก็ให้อุ้มอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองกดดูนะคะนี่ลองเทเลพอร์ตดูซิจะมาไหมจะมาทั้งคู่หรือเปล่านะคะเหมือนไม่มานะคะโอเคมาคนเดียวเดี๋ยวลองดูว่าตัวนี้มาไหมอ้าวมาอยู่นะอ่ะมานอนข้างบนก่อนแล้วก็แอดเบอร์เดย์เค้กค่ะท่านผู้ชมปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วอุ้มขึ้นมาโอเคอุ้มขึ้นมาแล้วก็เซเลเบรตไม่ใช่เซเลเบรตตัวเองโอเคเฮลบลเอาแคนเดลกับน้องเลอานะคะโอเคมาอ้าวไม่ได้ลางานหรอเอ้ยทำไงดีอันเซตอารมณ์ไปก่อนโอเคโอเคปิดไปก่อนเป่าเค้กลูกก่อนสำคัญกว่าทำงานเป่าเลยลูกเอออ่ะคึกกันไปเอามาวางแล้วชึบนี่นะคะเลอานะคะก็ขยับเป็นทอดเลอร์แล้วค่ะท่านผู้ชมเลอาเนี่ยก็มีโบนัสเทรดด้วยค่ะก็เติบโตมาอย่างแฮปปี้อินแฟนค่ะนี่นะคะเป็นเด็กที่เติบโตอย่างมีความสุขนะคะอ่ะก็ได้เทรดพิเศษมานะคะเดี๋ยวเราจะทำการแรนดอมเหมือนเดิมค่ะเอาแล้วนะทุกคนปึ้งโอ้โหเป็นไงเล่าจะเป็นลูกประเสริฐอะไรไปถึงไหนเป็นเอ็นเจลิกทุกคนโอเคว้าวแต่เหมือนเด็กผู้ชายเลยห้าวๆหรือเปล่าห้าวๆหรือเปล่านี่นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ขออนุญาตแบบว่าเดี๋ยวค่อยไปปรับตัวน้องเลอาให้น่ารักน่ารักที่หลังแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ก็เอาลูกไว้ตรงนี้ก่อนเย้ yeah! เป็นไงบ้างมีเควิร์กด้วยหรอในแอบดูเควิร์กนิดนึงนะคะเป็นวันเดอร์นะคะก็เป็นเด็กที่แบบว่าสงสัยนู่นนี่นั่นใช่ไหมเป็นเควิร์กเป็นรันเวย์อัฟเตอร์เดอะพุทธดาวพอเอาไปวางที่พื้นปุ๊บแล้ววิ่งเลยเฮ้ย มันเก่งอะไรขนาดนั้นอะน้องน่าจะซนอยู่ประมาณนึงค่ะท่านผู้ชมเราจะไปทำงานไหมเนี่ยเราจะอาบน้ำเราจะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนไหมได้ไปไหนน่ะวันเดอร์ค่ะทุกคนนี่ไปแล้วอุ้ยมีจดหมายมาอีกแล้วทุกคนมากินเค้กลูกอ่ะดูแลตัวเองข้างบนไปก่อนนะเดี๋ยวเราต้องไปทำงานนะคะท่านผู้ชม go to work ค่ะทิ้งลูกไว้อาจจะส่งไปที่ day care เหมือนเดิมนะคะน่าจะเป็นแบบนั้นต้องไปทำงานนะลูกเดี๋ยวส่งไปที่ day care โอเคกลับมาแล้วค่ะพร้อมกับความง่วงความเหนื่อยนะคะขอแนบก่อนเลยตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ไป day care ใช่ไหมเราได้หยิบขนมมากินหรือยังกินขนมไปก่อนนะเลอาแม่ขอแนบก่อนลูกหนูไปหาที่นั่งกินไม่รู้ว่าไปนั่งกินที่ไหนทุกคนอุ้ยเดี๋ยวจะคลอดอีกแล้วอะไรกันเนี่ย อ๋อมานั่งกินตรงนี้อ่ะอะไรอ่ะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกแต่แม่เนี่ยก็จะคลอดน้องหนูแล้วนะ โอ้ชีวิตลำเค็ญแล้วดูแดงเถือกเลยเราจะคลอดแล้วว่าทำไงอ่ะเลอาช่วยแม่หน่อยนะลูกพี่กี้คิดว่านะอาจจะใช้วิธีการเทเลพอร์ตน้องลงมาตรงนี้ดีกว่าต้องช่วยนิดนึงนะคะปุ๊บ
โอเคแล้วก็ให้น้องแบบว่านั่งเล่นอะไรเพื่อตัวเองก่อนค่าฟันมันน้อยนะคะให้น้องอยู่ข้างล่างนี่แหละพี่กี้คิดว่านะคะอาจจะส่งน้องนะคะไปคลอดเพียงคนเดียวค่ะเราไม่ต้องตามน้องไปดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะ Have baby at hospital นะคะคือมันจะให้เรื่องระหว่างที่เราจะไปกับน้องหรือว่าจะส่งน้องไปคนเดียวพี่กี้ขอส่งไปคนเดียวค่ะรอบนี้นะคะเรามาลุ้นกันเลยหน้าบ้านเลยท่านผู้ชมว่าน้องจะเป็นเอเลี่ยนไหมเราไม่ต้องตามไปนะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวส่งนะคะเลอาไปก่อนจะวุ่นวายนิดนึงนะคะนี่ใหญ่มาแล้วทุกคนมาลุ้นด้วยกันนะเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงยังไงไหนสิเอาละค่ะชื่อขึ้นมาแล้วนะคะหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็คืออย่างที่เราทราบกันดีค่ะเป็นเด็กผู้หญิงแน่นอนนะคะหลังจากที่เราดูใน MCCC ไปเมื่อตอนที่เราท้องใช่ไหมชื่อนะคะที่พิกกี้จะตั้งก็เอามาจากนะคะโพสต์ที่พิกกี้แบบตั้งไว้ในชุมชนนะชื่อทุกคนคือตั้งเก่งมากๆชื่ออันที่แล้วเป็นของคุณชิโร่ใช่ไหมน้องเลอาใช่ไหมชื่อนี้นะคะพิกกี้เลือกมาจากคุณลาวี่ค่ะคือครั้งแรกที่พิกกี้ได้ยินคำว่าเนวิลล่ามันน่ารักมากเลยนะมันเหมือนแบบเป็นฝุ่นผงในจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยชื่อมันดูดีมีแบบว่าความหมายมากๆพิกกี้ก็เลยตัดสินใจเลือกเนวิลล่านะคะขอบคุณคุณลาวีด้วยนะคะสำหรับชื่อน่ารักน่ารักให้น้องเจน2นะคะแต่เดี๋ยวก่อนเราตั้งชื่อเนวิลล่าเนี่ยถ้าเรากดถูกปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนี่น้องก็จะไม่ได้เป็นเจน2ใช่ไหมเอาล่ะทุกคน1 2 3ในที่สุดนี่ไงโอ้ยออกมาเจอกันพอดีเลยอุ้ยโอ้ตัวฟ้ามากแม่เนวิลล่าของจริงดูสิโอ้ทุกคนตัวฟ้าเอ้ยในที่สุดโอเครุ่น2เรามาแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับน้องเนวิลล่านะคะเย่อ้าวคุยคนเดียวใช่ไหมอ๋อนึกว่าคุยกับน้องส่วนแม่ตอนนี้ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนเอาละค่ะได้เวลาปิดอู่แล้วนะคะไม่ต้องมีการแบบว่าท้องอีกแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้นะมันอาจจะมีการอะแดปชันกันเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะท้องอีกหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าใบต่างๆ certificate ก็อยู่ในกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราแอบมาดูกันสักนิดนึงนะคะสำหรับใบเกิดนะคะขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะใบเกิดเมื่อกี้ลงมอสมานะคะใบเกิดของน้องนะถ้าเป็นเอเลี่ยนก็จะมีความแบบว่านี่นะคะก็จะมีรูปเป็นแบบว่าเหมือนเอเลี่ยนนะคะเจ๋งมากเลยนะคะแต่เมื่อกี้ไม่ได้แบบว่าเอาอันตราซาวนะคะไม่ได้อันตราซาวมานะพี่อาจจะเอาอันนี้มาติดแทนค่ะท่านผู้ชมอันนี้มันก็น่ารักมากเลยนะมันจะเป็นอันที่น้องตั้มมือแบบนี้นะคะได้มาลายเดียวกันเลยเดี๋ยวพี่กี้ค่อยเปลี่ยนนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ของเรากำลังจะแย่นะคะของในบ้านก็พังขยันเสียตังค์นะคะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะพาน้องซีไปนอนก่อนท่านผู้ชมนะคะไม่ไหวค่ะไม่ไหวนี่ลูกก็นอนอยู่ข้างๆเลยนะคะแม่ขอล้มตัวลงนอนก่อนนะลูกสำหรับเตียงนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เปลี่ยนเตียงนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเตียงสักเตียงนึงละค่ะให้กลายเป็นทอดเลอร์เนาะโอเคเพื่อที่จะให้นะคะเลอานะนอนได้นะคะโอ้โหนี่ช่วยเก็บหน่อยไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหเหม็นฉึ่งเฉาไปหมดเลยนะคะคือจะบอกว่าเล่นซิมมาเนี่ยไม่มีอะไรที่จะฟินเท่าวันนี้เลยนะ คือลุ้นมากๆเลยนะว่าเด็กที่จะเกิดมาเนี่ยจะเป็นมนุษย์ต่างดาวได้หรือยังนะคะก็ตอนนี้ก็รับไปเลยเนวิลล่านะคะ1หน่วยนะคะมานอนอ้อแอตรงนี้นะคะมันเลิศนะแต่เอาจริงๆนะตัวมันฟ้าจริงๆนะฟ้าแบบจอฟ้าเลยอะเมื่อกี้นะคะพี่กี้ก็แวะไปวางเตียงให้เลอานะคะเพราะอย่างนั้นเดี๋ยวน้องนอนไม่ได้นะคะนี่นะคะพี่กี้ก็ให้น้องมานอนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้สเตตัสน้องก็ง่วงแล้วก็ปวดกากามากเลยนะคะอ่ะให้น้องมานอนก่อนนะคะมีเตียงทอดเลอร์แล้วน้องก็เราสั่งให้น้องมานอนเองได้อยู่นะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็นอนเอาแรงก่อนค่ะนี่หลับกันทั้งบ้านอ้าวลุกนานนอนได้แป๊บเดียวจริงๆทุกคนนี่คือพี่กี้กะจะแบบปล่อยให้น้องนอนสักพักอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้นะคะตอนนี้เนวิลล่าก็งอแงนะคะแต่คนนี้ไม่ฟันแล้วค่ะไม่ฟันแล้วชีโซคิวหรือเปล่าชีโซคิวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ลูกเราก็รักสิน่ารักจะตายตัวฟ้าๆแบบนี้ให้นมกันสัก1แมตช์นะคะน่าจะหิวนมหรือเปล่านะคะเนี่ยเขียวละโอ้มันจะมีวันไหนที่ได้นอนแบบว่าหลับเต็มตื่นบ้างมั้ยเนี่ยโอ้พาเลนสกิลค่ะขั้น4แล้วน่ารักรักลูกรักลูกเดี๋ยวแม่ขอเล่นเกมสัก1แมตช์ได้มั้ยลูกแม่เล่นปุ๊บนี่ค่าฟันขึ้นกระฉูดนี่อ้าวทําไมเศร้าล่ะเลยอามาหาแม่แล้วหรอทำไมอ่ะมาบ่นอะไรเนี่ยอ๋อแม่กำลังเล่นเกมอยู่ลูกเนี่ยเห็นไหมค่าฟันแม่ขึ้นเร็วเลยแป๊บเดียวเองเอามาคุยกับแม่มาคุยกับแม่แล้วหนึ่งเริ่มหิวนมนะคะคือพี่
กี้ไม่แน่ใจว่าจะป้อนกีฟู้ดหรือว่ายังไงดีต้องกีฟู้ดค่ะท่านผู้ชมไหนลองดูซิว่าให้อาหารอะไรยังไงได้บ้างนะคะโอเคเลิกเล่นเกมสิตีสามแล้วค่ะไม่หลับไม่นอนนะคะอ่ะพี่กี้วางเก้าอี้ไว้อย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ชมแต่อาหารนี่อาจจะต้องอ๋อโอเคหยิบอาหารว่างได้เลยอย่างเงี้ยหรอส่วนแม่นั้นก็หิวเหมือนกันนะลูกหรือว่าเราจะวางแบบตู้เย็นไว้ข้างล่างอีกสักหนึ่งอันดีนะพี่ตกลงนี้จะใช้ชีวิตกันข้างล่างเลยหรือไงนี่ไงเช็คพอตเลอร์แล้วไม่นอนเหรอลูกไปนี่ไงง่วงแล้วหิวข้าวนะคะพาไปนอนค่ะเออมันพาไปเองเลยนะลดๆอ่ะโอเคอ่ะนอนลูกเออนี่นะคะพาลูกทักอินละส่งลูกเข้านอนส่วนตัวเรานะหลับแล้วหลับง่ายมากเลี้ยงง่ายมากเป็นแองเจลิกค่ะท่านผู้ชมส่วนเรารีบมานอนเลยค่ะเออร้องเข้าไปร้องเข้าไปเออเป็นเวิร์กใหม่ของน้องเลอาคือไม่ชอบนอนอ่ะตายแล้วไม่ชอบนอนไม่ชอบแนปด้วยอู้แต่น้องถ้าไม่นอนไม่นอนจะทำยังไงอ่ะหรือเราต้องพยายามสั่งให้น้องหลับดูสิมันจะเอาชนะได้ไหมเอาอันนี้ก็ร้องอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อต้องเปลี่ยนพระอ้อมค่ะท่านผู้ชมโอเคอ่ะโอ้ลูกโอ้ก่อนโอ้ก่อนเอออ่ะอ่ะแล้วก็เปลี่ยนแพมเพิร์สค่ะชืบนะคะงองแงพอเปลี่ยนแพมเพิร์สนิดนึงโอเคเป็นอันใช้ได้ค่ะส่วนตัวเรานั้นเนี่ยเป็นอะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนเมื่อกี้เห็นน้องแบบเกานะน้องน่าจะไม่สบายปะไม่แน่ใจเหมือนกันมันไม่แสดงในนี้นะคะแต่ประเด็นคือน้องเหนื่อยมากตายแล้วแล้วก็ขึ้นไปกินเค้กค่ะไม่ไหวนะคะสรุปความเค้กเน่าค่ะท่านผู้ชมไม่ได้กินนะคะต้องหาอะไรกินในครัวแล้วค่ะนาทีนี้นะคะสิ่งที่เหลืออยู่คือพาสต้าของเรานะคะที่ทำโอเคมาหาอะไรกินให้อิ่มท้องก่อนค่ะ7 โมงเช้าแล้วค่ะท่านผู้ชมกินข้าวกันหน้าบ้านนะคะสูดอากาศให้เต็มปอดนะคะเพราะตอนนี้เมืองสเปนเซอร์วิลล์ของเรานะคะก็กลับมาเป็นปกติสุขแล้วนะคะก็สามารถสูดได้โดยไม่ต้องแบบมีสปอร์สีชมพูนะคะแต่ประเด็นคือเด็กที่นอนเทงเต้งอยู่ข้างล่าง2 คนนี่คือยังไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนไปทำงานนะคะก็น่าจะให้แนปนะคะที่โซฟาส้มของเราเนี่ยแหละนะคะมาให้แนบกันสักนิดนึงนะคะก่อนไปทำงานค่ะท่านผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งบ่นอะไรกับชีวิตเลยค่ะดูสิทุกคนนี่ไงน้องไม่สบายจริงๆด้วยตัวลายเลยทุกคนดูดิพักผ่อนน้อยหรือเปล่าเนี่ยทำไมขึ้นตัวลายขนาดนี้เป็นโรคแบบหัวเราะด้วยใช่ไหมกิกรีนี่ไงเราต้องซื้อยามากินไหมอ่ะนาทีนี้9 โมงจะ 10 โมงแล้วค่ะต้องไปทำงานหรือเปล่าปุ๊บต้องไปค่ะท่านผู้ชมเราส่งน้องไปคนเดียวก่อนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนจะปิดพาร์ทนี้นะคะเดี๋ยวปักกี้เนี่ยจะทำการนะคะเอชอัพในวิลล่านะคะให้กลายมาเป็นอินแฟนส์ค่ะท่านผู้ชมและในระหว่างที่น้องไปทำงานนะคะมีเรื่องน่ายินดีค่ะนั่นก็คือเราผ่านมิดไลฟ์ไครซิสไปแล้วท่านผู้ชมจบแล้วนะคะนี่มันขึ้นเตือนมานะคะมันผ่านไปแล้วนะคะนะคะเราได้ลูกนะคะที่เป็นมนุษย์ต่างดาวมานะคะพร้อมกับผ่านมิดไลฟ์ไครซิสไปโอ้โหอะไรมันจะโล่งขนาดนั้นนะคะตอนนี้ชีวิตน้องมูนเล็ตก็จะอยู่ในร่องในรอยแล้วท่านผู้ชมเลิศกลับมาแล้วค่ะแล้วก็ต้องรีบลงไปให้นมน้องเพราะว่าน้องหิวมากโอเคเราต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สก่อนนะคะใครโทรมากันใหญ่เลยจะมาชวนไปไหนไม่ไปรู้สึกจะเป็นหัวหน้างานเรามั้งนะคะอ่ะโอเคแล้วก็รีบทำการให้นมโอเคนะคะอะไรก็กินไปก่อนลูกตัวฟ้ามากเลยอะเลนน่าโทรมาอย่างบ่อยอยากจะมาเหรออ่ะก็มาอยากมาก็มาแต่ไม่รู้จะได้คุยกับเราหรือเปล่านะโอเคเราง่วงอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยพาร์ทนี้กินนมแล้วสเตตัสน่าจะดีแล้วนะคะเราเอชอัพน้องเลยไหมเพราะว่าถ้าในพาร์ทนี้มันก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่ากว่าจะโตก็ไม่มีผลอะไรฉะนั้นนะคะเราเอชอัพกันเลยอย่าให้เสียเวลานะคะดูสิว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าน้องเป็นอินแฟนแล้วจะเป็นยังไงนะคะเราก็ไม่เคยมีลูกเป็นแบบต่างดาวแบบเบบี๋อย่างนี้เลยนะอย่าเพิ่งหลับอุ๊ยเขย่าเปลมีเขย่าอึ๊บโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มนิสัยกันนะคะสำหรับในวิลล่านะคะอ่ะโอเค1 2 3โอเคเป็นวิกลี่นะคะอุ๊ยมันดุ๊ยใช่ไหมไม่รู้ว่ามันจะอุ๊ยตัวฟ้ามากแม่โอ้ตายอุ้ยเย่อุ้มได้ไหมเนี่ยพิกอัพได้ไหมพิกอัพได้อยู่นี่ไงไหนดูเช็คซีสเตตัสเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมเอาน้องนะคะไปนอนไว้ในนี้ก่อนนะคะโอเคเลยนี่นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนแบบว่าใส่ทรงผมอะไรสักนิดนึงนะแต่ดูเลยรวมๆหน้าตาน่ารักนะเนี่ยหน้าตาก็ดูเป็นเด็กแบบว่าเป็นเด็กแบบแค่ผิวสีฟ้าเฉยๆอ่ะก็โอเคอยู่นะเราก็ล็อกกับเบบี้กันไปเลย
ก่อนนอนนะคะส่วนนี้นะคะน้องเลอาของเราก็นั่งจิ้มนะคะนู่นนี่นั่นไปส่วนเรานะนะพุ่งตัวลงไปนอนก่อนนะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ว่าพาร์ทนี้นะคะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนโอ้โหมันมีอะไรหลายสิ่งเกิดขึ้นมากนะคะแต่เอาเป็นว่าความสำเร็จของเรานะคะก็ที่อยู่ในเพลงนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเจน2มาแล้วค่ะสำหรับน้องเนบิวล่าของเรานะคะน่ารักมากเลยตัวฟ้ามากแม่ฟ้าแบบฟ้าแบบน้ำเงินฟ้า นะคะเราก็ต้องเลี้ยงลูก2คนนี้นะคะให้เติบโตมาอย่างดีค่ะท่านผู้ชมทั้งน้องเลอาแล้วก็น้องเนบิวล่านะคะเราก็เลี้ยงกันไปเรื่อยๆค่ะกลับมาดูความไวป่วงกันพาร์ทหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะพาร์ทนี้ปักกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะโอ้โหใส่ตัวจะขาดใส่ตัวจะขาดสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกๆของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ